ก็ได้ไประชุมกันตั้งแต่ทีแรกว่าทางศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่เคยเดินทางไกลนะครับก็เขาก็บอกแล้วว่าเขามีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพซึ่งไม่เคยเดินไกลเขาจะมาร่วมในตัวเมืองใหญ่ๆซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องศาสนาอื่นก็มีจำนวนน้อยด้วยก็จะมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นพอเข้าเมืองพี่น้องศาสนาอื่นๆก็จะมาเข้าร่วมเดินทุกศาสนานะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอิสลามซึ่งจะมีมากเนี่ยใน3จังหวัดภาคใต้ก็จะมาร่วมกิจกรรมในเวลาเดินเข้าตัวเมืองนะครับอย่างเช่นว่าในวันพรุ่งนี้ที่จะเข้าไปฉันภัตตาหารที่มัสยิดกลางที่ยะลาเนี่ยก็คาดว่าจะมีพี่น้องชาวอิสลามเนี่ยมาร่วมเดินเป็นจำนวนมากพอสมควรพระสงฆ์ที่เข้าร่วมเดินในคณะครั้งนี้วันนี้11รูปเนี่ยเป็นคณะพระธรรมทูตทั้งหมดหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ฮะก็มาจากหลายๆวัดมาจากหลายๆที่แต่ว่าเมื่อรู้ข่าวว่าจะมีการเดินเพื่อสันติภาพทุกคนก็อุทิศตนเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับอย่างกับที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้กราบนมัสการพระคุณท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมณปัจจุบันนี้ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยตรงนี้พระอาจารย์เองมองว่ายังไงเกี่ยวกับสังคมที่ยังทางคมใจที่เกิดปัญหาขึ้นในขณะนี้ก็เมื่อสักครู่ท่านเจ้าวาดก็ได้พูดถึงว่าสาเหตุทุกวันนี้ที่สังคมมีปัญหาที่หลวงพ่อพุทธทาสได้เคยสอนว่าเมื่อศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเนี่ยปัญหาก็เกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้เมื่อเกิดความไม่รู้แล้วก็ขาดสตินะครับก็ทำให้เกิดตัดสินใจหรือว่าทำอะไรไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาก็คือแห่งความโกรธแห่งความเกลียดกันนะครับซึ่งตัวความไม่รู้หรืออวิชชานี่แหละเป็นต้นเหตุที่เราจะต้องกำจัดออกไปก่อนพระคณะพระตุลงเพื่อสันติภาพโลกก็จะเดินเพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกคนได้มีสตินะครับเมื่อมีสติก็จะมีสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดความรู้เห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะได้กลับมาในการที่จะช่วยกันในการที่จะรักษาสันติสุขให้กับประเทศของเราได้